รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้รายการของเราจะนำเสนอตำรับอะไรเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านานาและเท็ดดี้จะทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์นิสักจะทำอีกหนึ่งเมนูแต่รับรองว่าความอร่อยเนี่ยนะคะอร่อยไม่แพ้กันทั้งสองเมนูเพราะมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นิสักหรือว่าเท็ดดี้นานานี่คือการันตีความอร่อยอยู่ละทำไมไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรก็ทุกครั้งอ่ะเราทายกันว่าถ้าเป็นฝาชีจะเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเป็นฝาปิดเนี่ยเนื้อสัตว์แน่นอนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ 99.99% อุ้ยแล้วถ้า 0.001 มันโผล่ขึ้นมาล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะเปิดเลยนะ1 2นี่ไงขจีแก้ช้ำในค่ะใบบัวบกมันฝาดเนาะมันฝาดแล้วมันก็เขียวเนาะมันทำให้รู้สึกว่ากินยากจังอาจจะยังไม่ใช่วัยที่แบบรู้สึกว่าใบบัวบกอร่อยเออใช่เพราะเรายังเด็กกันอยู่ตายเรามีตัวช่วยให้เด็กๆอย่างพวกเราได้เรียนรู้ว่าคนอายุเยอะๆอ่ะเขากินแล้วเขาอร่อยยังไงเราก็เลยเอาใบบัวบกมาชุบแป้งทอดกับกรอบมันก็ไม่มีรสชาติแล้วนะแล้วก็กินคู่กับยำแสนอร่อยมันก็เหมือนผักทอดทั่วไปแต่ได้กินใบบัวบกนะอ่ะโอเคได้ชื่อว่าเรากินใบบัวบกเป็นเอออ่ะกับเมนูยำใบบัวบกกรอบค่ะใบบัวบกของเราจะเอามาชุบแป้งทอดก่อนใช่เราโดนค่อนแคะชุบแป้งทอดธรรมดามันก็ไม่มีรสชาติสิคุณก็เลยใส่รสชาติไปบ้างใช่เออให้เป็นเหมือนแบบเครื่องแกงใต้อย่างงี้แล้วก็จะมีขมิ้นใส่ลงไปในแป้งเลยแป้งก็จะสีสวยๆแค่นั้นพริกไทยดำเพิ่มความเผ็ดร้อนตามสไตล์สาวใต้นี่อร่อยที่ตรงนี้กระเทียมนะคะอันนี้คือบุบๆพร้อมเปลือกเลยใช่เปลือกทอดกรอบหอมมากอร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนก็คือตามแป้งทอดกรอบที่คุ้นชินกันเลยเนี่ยคุณเห็นสีไหมแต่ถ้าอยากปรุงรสคุณใส่เกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาทานคู่กับตัวยำใช่เวลาชุบก็ชุบแบบติดๆทุกอย่างขึ้นมาด้วยก็ชุบให้มันแบบติดขึ้นมาไงคะก็จะมีพริกไทยมีกระเทียมอะไรติดขึ้นมาด้วยไงคะจะทอดนะคะก็ใส่ลงกระทะมือเป็นไรครับเราตั้งใจสะบัดเพื่อให้ใบของใบบัวบกอ่ะมันจะขยายออกมานี่คุณดูนะใส่ลงไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช่ป่ะใบเขาก็จะคลี่ออกอย่างนี้คือเขาจะได้เหมือนแบบเป็นมีเกร็ดขึ้นมาใช่กลางออกกลางออกเขาจะกลางออกแล้วพอแป้งเขากรอบนี่คือเป็นสีเหลืองสวยงามจากขมิ้นอันนี้ก็คือใบบัวบกกรอบของเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราต้องทำยังไงต่อจากนั้นนะคะเราจะมาทำยำแซ่บๆทานคู่กับใบบัวบกกรอบกันค่ะเอาละครับยำแบบแซ่บๆใช่ไหมใช่ใส่น้ำลงไปเราจะยำลงไปในนี้เลยรวนหมูก่อนเคล็ดลับการรวนหมูของเรานะใส่น้ำมันพืชไปหน่อยมันจะทำให้เวลาคุณรวนหมูอ่ะหมูคุณจะฉ่ำก็มาแนวแบบทฤษฎีแต่ว่าหยิบยื่นอุปกรณ์ให้คนอื่นแล้วแบบนี้นะฮะความหวานของหมูเนี่ยจะอยู่ในหม้อนี้เลยใช่เราจะแบบไม่ให้สูญเสียความหวานออกไปจากน้ำต้มเลยใช่มั่นใจว่าสุกครับเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วยกลงเลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทำให้ใส่อะไรบ้างใส่หอมแดงค่ะถ้าเป็นคุณย่าเขาก็จะใส่หอมแดงเราไปผัดกับหมูด้วยเลยแต่ตอนนี้มันร้อนมากๆเราคิดว่าหอมแดงสุกแน่นอนทุกอย่างเรียบร้อยใส่พริกลงไปอย่าตกใจโอ้คือมันต้องเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วอยากจะบอกว่ายำแบบนี้ตัดเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปสีมันจะแดงๆสะใจจากนั้น น้ำมะนาวสดแล้วคุณขารสชาติแบบนี้ต้องมีน้ำส้มสายชูนิดนึงเพิ่มรสต้นหอมนะครับต้นหอมนะคะชีฝรั่งนะครับชีฝรั่งใส่ลงไปหรือเก็บไว้โดยหน้าเดี๋ยวจะถามอีกว่าทำไมอันนี้คืออะไรหอมเจียวหอมแดงเจียวกากหมูที่เราชอบความรู้สึกของเวลาการกินแล้วเจอหอมแดงเจียวมันหอมเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ใช่ไหมช้อนอยู่ไหนตักยำวางกองข้างนึงได้เลยเท็ดดี้โอ้ความอร่อยอยู่ตรงนี้ท็อปกากหมูท็อปหอมเจียวหั่นแบบนี้ต้องเจียวเองนะเนี่ยไอ้กากหมูอ่ะโอ้ซื้อที่อื่นไม่อร่อยหรอก
ผักชีฝรั่งต้นหอมของพวกนี้คลุกลงไปอร่อยแต่ว่าต้องมีปิดหน้าด้วยเพราะเพิ่มกลิ่นหอมกลิ่นรสต่างกันความอร่อยอยู่ตรงนี้กระเทียมเจียวเองและเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมยังเออเนาะเราทำเหมือนโจทย์เราหายไปเนี่ยคุณดูใบบกสิเราเชื่อว่าเด็กที่ไม่กินผักอ่ะเจอเมนูเนี้ยกินต้องยอมสิโลราดนะฮะแล้วสีสันนะผมว่าเขาได้ความแบบดูเหลืองๆมันดูเหมือนแบบมีการปรุงรสมาแล้วแล้วก็แบบมันจะต้องแบบหอมอร่อยนะโรยลงไปบนใบบกอีกนิดนึงจริงเหรอจริงมันเหมือนเครื่องแกงใต้ให้ดีนึงหรอปะออปชั่นคุณเยอะยำมหาเศรษฐีเรียบร้อยแล้วค่ะยำใบบกกรอบของนานาและเทดดี้จัดพอสวยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะว่ากระจอกงอกง่อยนิดนึงนะก็บอกว่าหยอดหน้าหน่อยให้มันดูแบบช่ำๆเดี๋ยวนะช่ำๆนิดๆพริกหิวแห้งเผื่อใครจะชอบขบเคี้ยวให้มันแผ่สมากขึ้นแล้วก็หอมเสร็จเรียบร้อยยำใบบกช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูซุกินิโรมาฝากนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรส hot and spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิอีกด้วยนะครับทำง่ายง่ายไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูซุกินิโรวิธีทำเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสฮอตแอนด์สไปซี่ในซองคนผสมให้เข้ากันนำไปทาบนซูกินีสไลด์จากนั้นม้วนให้เป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำซูกินีที่ม้วนไว้ชุบลงในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นใส่ซูกินีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดซูกินีโรใส่ภาชนะโรยด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสันเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750 บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร02 682 7644